ตูนมาเป็นเอ็นแก้วกินกับน้ำพริกข่าครับนี่นี่เอาไปทำชิ้นนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยเอาไปทำเป็นเนื้อนึ่งครับมันจะหนาๆเลยสวัสดีนาแรด้วยครับนาแรสวัสดีครับสวัสดีครับวันนาแรโอ้เป็นครับใช้ฉีดโบท็อกซ์มันทำให้หายไวจังเลยอ่ะหายแล้วหายแล้วทำการเลยโอ้โหแคบพ่อประมาณพ่อประมาณเผ็ดชาเผ็ดร้อนถ้าใครหอมดวนมาด้วยทีนึงต้นไปครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้มีเมนูเด็ดพอดีได้เนื้อมาแม่มันไปร้านไอริสอีกรอบนึงละแกบอกว่าลุงเด่นวันนี้มีส่วนพิเศษของวัวนะครับเป็นลาวข้างวัวนะครับเป็นส่วนกับเป็นกับตีบซี่โครงฝั่งนี้นะครับเขานิยมเอาไปทำเป็นก๋วยเตี๋ยวกันเป็นเนื้อตุ๋นเป็นก๋วยเตี๋ยวครับวันนี้ลุงเด่นจะเอามาทำเป็นเนื้อตุ๋นหรือว่าเป็นเอ็นแก้วแต่ว่าทำแบบสูตรโบราณครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนได้ดูนะครับนี่ครับเนื้อส่วนข้างนะครับของวัวครับชิ้นใหญ่มากตัวนี้3โลกว่านะครับนี่ก็ตุ๋นมานะครับเอ็นแก้วหรือว่าเอ็นเนื้อเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ด้านข้างนะครับมี2ด้านให้เห็นนะนี่ดูด้านนี้นี่ครับตุ๋นมานี่เขาตุ๋นเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเขาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อกันอย่างนี้นะครับโหใหญ่กว่าตัวเด่นลุงเด่นนะครับทำเป็นเสื้อได้เลยเนี่ยนี่ตุ๋นมาเป็นเอ็นแก้วกินกับน้ำพริกข่าครับจะตุ๋นแบบโบราณนะครับเนี่ยมีตะไคร้นะครับมีขานะครับมีใบมะกรูดนะเอาไปอบในหม้ออบจนน้ำมันแห้งๆให้แบบเอ็นแก้วมันแบบพะเยอมาเลยแล้วก็หั่นฟืดๆนะครับมีกรอบๆเด้งๆกินกับน้ำพริกขาโอ้โหสุดยอดแน่นอนเมนูนี้มีคนมาร่วมกินกันแน่นอนแต่ว่าเราต้องทำก่อนครับเพราะว่ามันจะใช้ในเวลาในการทำนานพอสมควรนะมีเกลือแกงด้วยนะครับแน่แล้วก็มีน้ำพริกขามากินกับเนี่ยจะสุดยอดเราจะตุนกับเตาถ่านด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามนะครับว่าวันนี้สูตรลุงเด่นจะเด็ดขนาดไหนครับพี่น้องดูโทนี่เนื้อตุนเอ็นแก้วครับมานะครับวันนี้เราจะตุนแบบโบราณนะครับโดยการใช้เตาถ่านนะครับเปิดมานี่อู้มีการปล่อยไดไอซ์นิดหน่อยนะครับตุนจนมันแห้งเลยนะครับตุนจนน้ำซุปมันออกไปกับมันเข้าน้ำซุปแล้วก็เอ็นมันจะปูดๆขึ้นมาเลยแล้วมาหั่นบางๆนะครับจะอร่อยมากเอ็นมันจะกรอบกรุบกรอบกรอบใส่ตะไคร้เยอะพอสมควรตะไคร้กับข่าครับนี่สมุนไพรบ้านเราครับใบมะกรูดฉีกใส่หน่อยน้ำมันหอมลงไปเขาจะได้ออกตุ๋นมานี่น่ากินมากครับนี่ถ้าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวใหญ่ๆเนี้ยก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยเขาก็จะใช้ส่วนนี้นะครับแม่พ่อค้าแม่ค้านี่ชอบแล้วคนกินเขาก็ชอบมันจะเวลามันสุกมาเนี่ยมันจะเห็นเป็นเส้นขาวๆเหมือนเนื้อน่องลายครับนี่นะนี่ครับนี่นะครับอลังการเลยนี่ต้มแต่เกลือเฉยๆนี่ครับอร่อยมากหรือว่าจะเอาไปย่างเลยก็อร่อยแต่ว่าถ้าตุ๋นกับน้ำพริกข่าจะเด็ดนะก่อนอื่นเลยก็เอาใส่เลยครับนี่นี่นะครับใส่ไปเลยครับนี่ใส่ไปใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับเติมแต่เกลือแกงเราจะไม่หั่นนะครับใส่เกลือเข้าไปเดี๋ยวจะเปิดให้เพื่อนๆได้เห็นครับพอตุ๋นไปแป๊บเดียวมันจะขยายใหญ่มากเลยเราดูตอนเมื่อกี้มันจะเป็นผืนเล็กๆใช่ไหมครับพอเราต้มหรือตุ๋นมาเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นมาเยอะเลยนี่เขากินกับนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับดูนี่ครับนี่ความหนาวครับอู้เห็นไหมเนี่ยมันจะมีหนามากด้านข้างนี่เดี๋ยวให้ดูด้านข้างนี่ครับนี่เอาไปทำชิ้นนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยเอาไปทำเป็นเนื้อนึ่งครับมันจะหนาๆเลยตุ๋นหอมครับกลิ่นของเนื้อเอาเวลาไปตุ๋นแล้วเจอตะไคร้เจอข่าคนเหนือถ้าเป็นยายผมนะย่าผมจะเรียกว่าต้มเค็มครับต้มเค็มเนี่ยต้มแต่เกลือนี่แหละต้มสูตรโบราณคนเฒ่าคนแก่เขาก็จะหั่นเล็กๆแล้วก็จิ้มกับน้ำพริกข่านะครับน้ำลายพูดแล้วแค่นี้ก็หอมนะครับตุ๋นอีกไปเรื่อยๆแต่ว่าโตขึ้นมาเยอะเลยนะครับแหมสุดยอดเลยครับเดี๋ยวรอดูนะครับนี่มาแล้วครับตุ๋นมาจนถึง6โมงเย็นนะครับตอนนี้เปิดมาน้ำเหลือเศษเหลือนิดเดียวนะครับน้ำจะเศษเหลือนิดเดียวเองก็หอมนะครับเนื้อนี่แบบนุ่มขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราต้องเอาพริกมาคั่วนะครับทำน้ำพริกข่านะถ้าเนื้อเยอะวันนี้เราอาจจะมีแบบยำทางเหนือนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะใส่พริกลาบแล้วก็ใส่ผักไผ่หอมดวนครับซดน้ำแล้วก็กินกับจิ้มกับน้ำพริกข่านะครับตอนนี้นาเรศกำลังไปขูดข่าให้อยู่นะครับลุงเดือนก็จะคั่วพริกรอแล้วกันนะครับครับก็
ต้องใช้ไฟอ่อนๆ นะครับต้องใช้ไฟอ่อนๆในการคั่วจะได้พริกที่หอมๆครับใช้ไฟอ่อนๆคนไปเรื่อยๆครับนี่วันนี้จะเห็นสูตรการทำน้ำพริกขานะครับน้ำพริกขาก็มีหลายแบบเดี๋ยวเราไปดูนะครับมาเลยมาเลยนาเรศสวัสดีครับนาเรศสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีให้นาเรศนาเรศกลับไปสวนมาครับนาเรศกลับไปทำธุระมาวันนี้ครับพอดีโรงเรียนจีนกลางมานี่ถิ่มบักโจ๊กเลยให้ลำเปิดดูสุกหรือยังผมก็3ชั่วโมงนั้นนาเรศอันนี้คือต้มครับพี่น้องเอ้ยวันนี้หอมอย่างใหญ่เลยอ่ะคุณกั้นหน้าหนึ่งได้พี่ดิโรงเรียนเนี่ยครับปลาตัวตั้งเสียงครับก็3ชั่วโมงเลยที่คิดว่านี่คุยเลยครับเนี่ยโอ้ปลาน้องง่วงวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาใส่หม้อไฟด้วยแล้วก็ทำน้ำพริกขานาเรศก็นาเรศก็ว่าโรงเรียนเอาโอ้ยแก้วขมตัวตุแก้วขมครับตุยใส่ปากคำง่ายๆก็โอ้แน่หรอเนาะครับอุ้ยหอนทำไมผมไปกินอะไรมันร้อนท้องพืชเลยนะเลยเนี่ยกินเนื้ออะไรเข้าไปร้อนท้องไอ้โอ้ยอยู่ไหนล่ะอย่าห้อนคือกันได้หรอเนี่ยหาแนวห้อนก็สิครับครับให้ทำกินอะไรไม่รู้เข้าไปร้อนท้องภาพเนี่ยนะเลยเนี่ยหาแนวห้อนท้องคือกันละวันนี้จ้าจ้ากินกับเนื้อเนาะแดกลมลงตกแล้วเดี๋ยวก็ให้ยาทันนึ่งข้าวด้วยนะเลยกินครับกินกินข้าวนะครับวันนี้เน้นกินข้าวเลยวันนี้นะนะเดี๋ยวนาเรศก็จะทำแจ่วของผมก็จะทำน้ำพริกขานะครับนี่พี่น้องนาเรศขูดขาให้ขาแก่ๆอย่างนี้ครับต้องใช้แก่ๆล้างให้สะอาดแล้วเดี๋ยวเราไปตำให้ละเอียดก่อนแล้วเอาไปคั่วถ้าน้ำพริกขาเนี่ยต้องแก้ให้แก้สุดๆเลยน้องเล่นหน่อยจะได้หอมครับหอมปกติน้ำพริกขาผมมีสองแบบคือใช้ขาสดตำตำกับพริกลาบเลยก็น้ำพริกขาได้หรือว่าจะเอาแบบแห้งๆเป็นผงตำตำตำแล้วก็จะมันเป็นผงแล้วก็เอาไปคั่วจนมันแห้งเป็นผงแล้วมาตำพริกแห้งอีกปรุงรสนิดหน่อยก็เป็นน้ำพริกขานะครับอ่ะเดี๋ยวพักพักแป๊บนึงไม่ได้พักหรอกให้เตรียมของแป๊บนึงโรงเรียนห่อนก่อนแล้วอยากห่อนน้ำโรงเรียนครับครับห่อนท้องก็ได้นะครับนะครับน้ำพริกขาต้องขาแก่ตำให้ละเอียดเลยนะครับสูตรนี้ถ้าคั่วแห้งๆเก็บเก็บได้นานครับกินชิ้นนึงกินครับน้ำพริกขาคนเหนือนี่กินได้หลายแบบนะกินกับเนื้อเนื้อย่างเนื้อนึ่งชิ้นนึงชิ้นย่างกินกับแกงเฮ็ดฮากันยังได้เลยมานะครับตำขาเราจนละเอียดแล้วครับนี่ก็เอามาคั่วเลยครับคั่วจนความชื้นมันหายไปครับจะได้เก็บได้นานแล้วก็หอมมากขาแก่ๆนะครับเห็นไหมคั่วไฟอ่อนๆนะครับเอาเลยพี่น้องเด้อพี่น้องเป็นผงเลยเด้อโรงเรียนนี่ครับคั่วแห้งๆนี่เนาะต้องแห้งๆแล้วก็ไปบดใส่บักพริกอีกทีโรงเรียนครับไปตำสะพริกอีกทีนึงผมว่าโอดแล้วนะนี่โอเคนะครับแต่นาเรศนาเรศสนใจไปทางนู้นนะครับพี่น้องดีวัวไปใส่อันนี้เป็นงานงานงานถือว่างานอดิเรกครับเป็นงานรักนาเรศครับข้าวเหนียวเราก็นึ่งมาค่อนๆเดี๋ยวเราจะเผยโฉมนะครับว่าหน้าตาของเนื้อเราเป็นแบบไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวรอติดตามครับตัวนี้มันใหม่นะจ้าๆพร้อมแล้วครับมานะครับนาเรศก็จะตำน้ำพริกขาครับวันนี้นาเรศครั้งแรกครับนาเรศมาทำน้ำพริกขาโชว์ครับพี่น้องใช่แต่ว่าที่เนี่ยมีโคตรดีโรงเรียนเป็นโคตรอยู่แล้วหายห่วงต้นตำรับเยอะๆเนี่ยนะนี่ขาจากสวนนาเรศนะครับเพราะว่าเป็นเมนูของไอ้คนภาคเหนือเนาะโรงเรียนน้ำพริกขาน้ำพริกขาจิ้นนึ่งน้ำพริกขาวันนี้ครับก็จะทำให้มันเป็นผงเลยครับแล้วก็ใส่พริกแห้งใส่เกลือใส่ผงนัวเข้าไปนี่ครับครับนี่ครับกรอบๆเลยใส่เข้าไปเพราะบางบ้านเขาก็จะใส่บักแควนตัวก็ได้แล้วแต่คนชอบกับตำน้ำพริกขากินกับเนื้อมันเข้ากันดีครับเทียนแน่บดให้มันเข้ากันเนาะโรงเรียนเนาะจ้าๆครับครับเดี๋ยวให้นาเรศตำพริกแกงแป๊บนึงครับพริกขาครับพริกขาสวัสดีนาเรศดีครับนาเรศสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นาเรศโอ้เป็นครับใช้ฉีดบททองมันทำให้หายไวจังเลยอ่ะหายแล้วหายแล้วหน้าตึงหน้าใสแล้วครับหน้าตึงหน้าใสละเทคโนโลยีสมัยแพทย์สมัยใหม่เนี่ยเขาเจ้ามันดีเออใส่แล้วเปิดเริ่มเปิดแล้วครับครับนาเรศโชว์เลยครับโชว์เลยครับเมนูเราวันนี้พี่ทองตุนจนมืดครับโอ้ตุนจนมืดครับฟาโทปวดนะแม่นอีหยังเนาะอยู่นี่โอ้ลุงเดนโอ้นั่นเลยขึ้นมาโชว์ครับเหมือนน้องวัวเลยนั่นเลยเนาะตูนแบบอย่างดีเลยครับพี่กันหน้าไหมสามชั่วโมงเกือบสี่ชั่วโมงแล้วลุงเดนเนี่ยพักขึ้นมาจะเจ๊เลยว่าแล้วครับทำการเลยพี่น้องโอ้โหพี่น้อง
นี่ครับ3ชั้นวัวนะครับต้มจนแบบเอ็นทะลักเลยนะครับนี่ปลาทูเอาว่าพักเย็นพักเย็นพักเย็นรอให้มันเย็นแป๊บนึงนะนั่นเลยนะพี่ขากำลังหอมเลยนะครับพี่ขาเรานี่หอมมากนะครับนี่นั่นเลยนะคนพี่ขาผมดูหน่อยแห้งๆนี่ครับเนี่ยเห็นป่ะนี่ครับพี่ขาครับสูงคนเหนือครับนี่แต่ว่านั่นเลยเบาพี่ขาเลยนั่นเลยจะเน้นขมๆเลยอ๋อนั่นก็ไอ้มวยประกอบครับมวยกวนเวลาอ่ะเดี๋ยวรอระหว่างที่รอให้เนื้อเราเนี่ยมันเย็นนั่นเลยก็จะทำพริกน้ำจิ้มเลยนะครับเดี๋ยวดูแค่นั้นนะสองเห็นได้เลยต้องเห็ดสดเป็นน้ำซุปน้องเด่นน้องโอ้โหนี่หือหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเคยๆบ้างเดี๋ยวดูนี่โอ้พอดีเลยล่ะนี่เป็น3ชั้นวัวครับพี่น้องดูเราเรียกว่ามันละลายในปากเลยนี่โอ้นี่แบบนึงคิดว่าบ่ได้เอาอีครับเขียวยำยากได้มันเอาลิ้นตัวๆนี่มันก็ละลายเลยในโรงเรียนพอดี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 แล้วนั่นเลยนะโอ้โหนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะอร่อยเวลาเขาทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อเขาจะตรงนี้เลยแหละมีทั้งเนื้อมีทั้งเอ็นมีทั้งอันนั้นเนาะมีทั้งมันเป็น3ชั้นวัวครับแล้วเดี๋ยวลุงเด่นก็จะมีหม้อไฟนะครับใส่ผักไทยหอมดวนใส่หม้อไฟสดร้อนๆตัวเดี๋ยวรอมันเย็นแป๊บนึงครับให้นาเล่ทำน้ำจิ้มนาเล่แป๊บนึงเนาะอดไม่ได้จะเลยนาเล่ชิมก่อนอดไม่ได้นาเล่ชิมได้เด้อนาเล่เด้อนุ่มบ่โอ้ยลอยเลยนี่ชิมแล้วพี่ขาดูงานนี้งานลอยนาเล่ชิมเพิ่งนาเล่พี่ขาพี่น้องพี่มือนั่นเองครับนี่เลยตูนนานๆอย่างเงี้ยโอเคเลยเนาะเดี๋ยวนี้ยังพูดไม่ได้ครับเต็มปากเต็มคำอยู่ลองห่อนั่นนั่นนั่นแหละเด้อว่าเป็นอย่างความสามารถพิเศษมีครับดูความอร่อยมานะครับพี่น้องเลยมาเอาเลยเอาไปหั่นเลยครับโอ้โหดูว่าเปิดขนาดไหนครับเป็น3ชั้นวัวตุ๋นมานี่มีทั้งเอ็นมีทั้งเนื้อนะครับเดี๋ยวก็เสียนวัวนะนี่กับข้าวได้กับแก้มอร่อยนะครับจะไปเอาแบบเปื่อยเกินก็นี่พอดีทั้งอย่างเงี้ยโอ้สำนีกละลายในปากเราทั้งเอ็นครับเดี๋ยวเราดูแรกก่อนครับนี่ตัดชิ้นง่ายๆก่อนถ้าเขาใส่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนาเล่มันจะแบบสุดยอดเลยสุดยอดของก๋วยเตี๋ยวเนื้อคือตัวนี้นะครับ3ชั้นวัวครับต้องเป็นแบนแบนแยงๆสิเลยถึงโรงเรียนครับโอ้สำนีกละลายในปากโรงเรียนเนี่ยจิ้มน้ำพริกขาครับกินเนื้อแพะ3ชั้นวัวครับกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแพะแห้งแซ่บครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อแพะแห้งแซ่บครับเอาสักวันหมอนมาไหนดีขาไล่มันนี่แม่พี่แม่เขาเห็ดแม่เป็นต้นยังไงกูรู้ได้บอกจับเขี้ยวกินเดี๋ยวผมได้สั่งตัวเอี้ยงจันทร์บันทีมาน้ำเขาแซ่บมันกินมันจะออกอย่างนึงตลอดแซ่บไม่มีกลิ่นนั่นเลยเนาะนั่นแหละเนาะบ่มีอ๋อที่กินป่วยมากๆเลยโรงเรียนนี่ก็แซ่บป่วยมากๆเลยเนื้อเส้นเดี๋ยวนั่นเลยเอาแบ่งสักหน่อยมาใส่ในหม้อไฟของเรานะผมกำลังจุดแอลกอฮอล์แล้วก็เดี๋ยวเราใส่พริกลาบใส่ผักไทยหอมดวนเข้าไปหอมครับขอรอการพิสูจน์จ้าย่านโอ้ขอเป็นกองหนาก่อนนะพี่น้องยายชิมไหมยายอยากชิมได้ไหมโอ้ผมนเรนเน้นขมครับพี่น้องเน้นขมครับขมโอ้ยอันนี้ขอพิสูจน์ก่อนครับกองหนาด้วยนี่กองหนาออกตัวก่อนน้องไอ้ก็บ่มากมื้อนี่น้องไอ้จะเปิดร้านใหม่พรุ่งนี้ละพรุ่งนี้จะไปฉลองร้านใหม่น้องไอ้อยู่นี่เป็นยังไงผมอ่ะกินชิมพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวพ่นเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยบ้านร้อยต้นหอมจังน้อยลงเล่นเนาะต้นหอมแล้วพริกลาบใส่ก็ปรุงรสตามใจชอบก็ได้เลยครับผักไทยหอมดวนขาดไม่ได้หอมดวนมาจัดไปเลยเนี่ยรวมมิตรเลยรวยเลยพริกลาบกรุงเด่นพริกลาบพริกป่นลงไปครับแคบพอประมาณพอประมาณเผ็ดชาเผ็ดร้อนเอาไข่หอมดวนมาโรยอีกทีนึงซดเข้าไปโล่งๆเลยครับแป้ตั้งกล้องครับชิมพร้อมกันพี่น้องโอ้สีสันหน้าตานี่นะไฟกำลังร้อนๆอย่างนี้นะครับตั้งวันเลยมาพี่น้องเด้อมาก่อนอื่นเลยนี่เมื่อกี้ในกล้องเลยเห็นตอนใส่ผักไทยหอมดวนยำรู้เนี่ยเข้มข้นมากเลยนี่เวลาตาชิมก่อนยายเดี๋ยวตักให้สดน้ำซุปมานะ
เอาใหญ่อ่ะตักให้ใหญ่เด้ออันนั้นก็ได้เอานั้นอันนั้นไปก่อนซดดูใหญ่หวานเอาเลยหั่นเลยเอาอันนี้ใหญ่มาหั่นกินเลยถึงเวลาแล้วครับพี่น้องหอมพริกลาบหอมหอมแต่ว่าห่อนได้ต้องเดี๋ยวนี้เลยหั่นเลยมันสิแบบว่ากินหั่นอันกินอันนั้นนะเดี๋ยวต้องกระเทิบมาหนีมาไกลนาเล่นักน้อยนี่ตัวนี้นี่เขาเรียกว่าต้มแบบสูตรโบราณสูตรสมัยตะกอนนั่นเลยเนาะต้มใส่ตะไคร้ใส่อุ้ยใส่มะกรูดต้มตะไคร้ใส่ใบมะกรูดพอครับใส่เกลือเป็นหลักอันนี้ก็คล้ายๆต้มไอ้น้องงัวครับน้องงัวแล้วก้อนต้มมันแขนก้อนขี้มะอมครับมันก็ได้ความหอมของเนื้อสูตรแบบเนี้ยอุ้ยว่าห้องต้มเกมแต่ว่านี่เทสตัวนี้ก่อนว่าเทสตัวนี้เลยเนาะรู้เนาะนั่นแหละอันนี้ผมลืมใส่ผงนัวเนี่ยคิดว่าใส่แล้วใส่แล้วนะใส่แล้วใช่แล้วป่ะขอเลื่อมนี่สีเศร้ากินก้อนน่าใส่ก้อนจังให้กินอื้ออร่อยอยู่นะดูเลยซดดูน้ำซุปแบบน้ำซุปที่เหลืออยู่ในหม้อครับเข้มข้นมากโอ้สดอันเตาเนี่ยเด้อมันเหมือนไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลยเข้มข้นแต่ว่าไม่มีกลิ่นของเขาเรียกอะไรกลิ่นของเครื่องตุ๋นยาจีนเท่านั้นแหละมีปีอย่างครับนี่สิออกต้มยำนะลุงครับนี่อันนี้ก็ต้มยำยำเหนือโอ้ยน้ำงูกับชูนี่ละเนี่ยชอบเดียวกันแม่นปะแม่นน้ำไก่ยำไก่ยำปลาเหมือนกันสุดๆเนี่ยครับชูคนเหนือแม่นแต่นี่โรงเรียนน้ำพริกขาครับเรายังไม่ได้พิสูจน์กันเอาเลยนั่นเลยเหลือนแสบจวดคิดทีมงานเราไปเอาตะเกียบมาแล้วไม่ใช่นะตะเกียบปลาดูนี่นะครับกินกันนะพี่คาพี่น้องขนาดพูดท่าทางเหมือนยังพากันชิมครับครับมันมีสองในรสนี่ดูนี่เนื้อแบบเหมือนข้าวขาหมูเลยนั่นเลยเนี่ยเนื้อสองข้างมันอู้ขอคำใหญ่เลยเนื้อพี่น้องเด้อนี่โอ้เรียนโรงเรียนเออตุ๋นอย่างนี้นะครับจิ้มกันนะพี่คาเข้าไปมันแทบเสร็จแล้วไล่ในปากแล้วทุกวันนี่จิ้มน้ำพี่คานี่จะหอมเหนียวนุ่มใครว่าหมูสามชั้นเนี่ยมันอยู่ที่หมูอย่างเดียวนะได้วัวก็มีไอตัวนี้เลยมันครับเบิ้งเลยแต่ว่าคนอีสานเอิ้นสิ้นตาบสวงแม่นว่าไงแหละแม่นมันก็สามชั้นด้วยกันสามชั้นมันอยู่ในมันอยู่ในส่วนเดียวกันน้ำพริกขาเผ็ดหอมอร่อยครับสามคนเราเรียกกับฟ้าวเฮ็ดเนี่ยนี่คือฟ้าวได้ซิมมือกันก็หอมคาเนาะคาแก่คาแก่นั่นแหละนั่นแหละเจอพิษขาแล้วครับพี่น้องคาหอมๆของแท้แสดงว่าคาแก่ของแท้ดังยังดีอยู่ว่าท่านจะเป็นยังแต่ว่านั่นแหละกินตัวนี้ก็ย่างงูด้วยกันกินกินน้ำจิ้มผมได้อยู่นะแสบอยู่แสบแสบเลยเห็นน้องเนาะมากินข้าวมากินต้มมากินต้มมากินตุ๋นครับวันนี้มีทั้งต้มตุ๋นมีทั้งต้มมีทั้งตุ๋นมีทั้งต้มตุ๋นนั่นสิ่งว่าน้ำพี่คาเรียนอีกนะน้ำพี่คาเขาถ่ายนั่นเลยชิมดูฝีมือนั่นเลยเองนะครับวันนี้น้ำพี่คากับแสบเนาะฝีมือการตำแต่ว่าโคตรโรงเรียนเป็นโคตรเนาะครับเนื้อมันแบบร่อนๆเลยเนาะมันจะไปแบบนึงเลยครับจิ้มกับน้ำพริกขาเนี่ยเขาทานนั่นแหละกินแล้วโล่งเลยแหละครับชุดน้ำจุ่มนะกินให้ทำเลยครับครับบนยึกพี่น้องเถอะนั่นแหละยกโซ่ได้ก่อนนะยกโซ่ทั้งชิ้นเลยอ่ะนู่นนี่พี่น้องดูเนื้อแล้วนี่ครับใส่ตุ่มตุ่มแก้วตุ่มเอกแต่วันนี้เข้าไปแกงอ้อมอีกน้องเดนอ๋อนี่นะครับมาแกงใส่ไปผักซี่ผักไก่ครับเดี๋ยววันหลังนะผมซื้อมาทำก๋วยเตี๋ยวเอาชิ้นใหญ่อย่างนี้แหละเป็นก๋วยเตี๋ยวใหญ่เนาะหั่นสไลด์บางๆแล้วใส่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับโหยใส่ไปทำวันเสาร์อาทิตย์กินกันทั้งซอยเลยแหละอันนั้นขอกระดูกเข้ามาหน่อยกระดูกซุปเข้ามาหน่อยอันนั้นท่านร่องเลยบ่อนแบนเบิ่นอันนั้นซื้อจ่ายอีกได้เฮ็ดก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละทำเป็นอะไรผมจะซื้อมาให้ทำบ่เป็นท่านอะไรทำเป็นกินเป็นเฮ็ดบ่เป็น
กินก็ว่าแซ่บดีแต่ว่าที่เนี่ยตัวนี้มันแซ่บนั่นเลยว่านั่นเลยไปกินไหนก็ไต้หวันผลนั่นเลยนั่นเลยเคยไปไต้หวันมาแล้วไปทำงานไต้หวันมาแล้วเนาะโอ้งั้นก็พูดสวัสดีไต้หวันให้ฟังหน่อยนี่ครับนี่เหรอเขาก็เหมือนคนกินเหรอครับอ่ะว่าอย่างดอกเดียวยังมาแซ่บๆน้ำกันก็เป็นยังไงยายทำไมแซ่บๆทำไมยายไม่กินอ่ะวันนี้แซ่บแล้วก็กินเลยเนาะบวกน้ำมีไข่สดห้อนๆครับเดี๋ยวเอาข้าวนั่นนาเรศได้แล้วนะนาเรศก็คือข้าวนี่ก็ข้าวร้อนๆครับอยากให้ทุกคนได้กินข้าวแล้วนาเรศกินข้าวน้ำนั้นนาเรศเด้อหรือว่ายังก็ได้นะไม่เป็นไรกินเล่นๆไปก่อนบอกล่ะผมขอนี่ครับผมขอข้าวเหนียวว่านอดนี่แหละร้อนเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเอาจ้ำกับน้ำพริกขาเลยกินย่ำแซ่บวะเนาะครับอู้นี่ข้าวนี่ห่อนแตะห่อนจริงนี่ทำอย่างนี้ได้เลยจิ้มๆเลยครับน้ำพริกขาละเอียดหอมแบบเด่นๆถึงกับน้ำพริกขาข้าวถ่านอยู่น้ำพริกขาวันนี้น่ะกินกับเห็ดต้มเห็ดฟางนั่นเลยต้มเห็ดฟางต้มเกมต้องหาอันไหนกับบะซัมปนีเราบะซัมเมนูนี่เราลงเด่นนี่นั่นเลยเนื้อจะไปกินเห็ดกินยังเนี่ยมีเนื้อกินเนื้อเขาต้องแต่ว่าที่เนี่ยกินได้เนาะเข้ากันได้เข้ากันดีแม่นๆนอโอก็ได้เจ้าก็ได้จำน้ำพริกคางี้นะครับแล้วก็กินเลยครับผมจะอยากนะไม่มันบอกกันมาต้มเลยลุงเด่นล้ำล้ำจริงครับน้ำพริกนี่กับว่าธรรมดาเลยน้ำพริกข้ากับน้ำพริกเกี๊ยวบีลุงเด่นกับว่าธรรมดาพอกินเนื้อเข้าไปเนี่ยเนื้อยิ่งเป็นเนื้อสามชั้นเวลาเจอกับขาเข้าไปหน่อยมันจะดับกลิ่นแล้วก็หอมแล้วเวลาเอาขาไปคั่วเนี่ยยิ่งเพิ่มความหอมของขาเลยเนาะก็เลยได้เลยจริงๆกินแต่น้ำพริกก็ยังอร่อยเนี่ยถ้าไม่มีเนื้อผมว่าก็ยังจะผ่านแล้วเนี่ยอร่อยสดน้ำหอมด้วยอ๋อได้ครับมันใหญ่เหรอมันแซ่บมากกว่าเอาเนื้อเขาจะได้ปะหนึ่งสินเนาะปลาทั่วเมนูหนึ่งสินนั่นต้มยำสินเนาะมันแซ่บตัวมันก็ไม่เหนียวอย่างที่ผมคิดไว้นะผมคิดว่าต้องต้มนานกว่านี้ก็ดีต้มนานอีกต้มอีกสัก30นาทีนี่บ่ได้เคี่ยวแล้วลุงเด่นนี่ใส่ไว้นี่นะยายหรือว่าเราตุ๋นเตาถ่านเนาะเมนูบ่ถึงกับยากทุกคนเฮ็ดกินได้แล้วก็บ่ต้องหายากพอมีค่ามีหยังครับนี่แหละแต่วัตถุดิบคือตัวนี้ไม่จำเป็นต้องว่าแต่เป็นเนื้อส่วนนี้น้องเลยเนาะครับมันตรงนี้ตีนวัวเอ้ยตีนเป็นหางเป็นหูนะครับเอามาทำกันนะพี่ขาเงี้ยอร่อยหมดหูวัวนะครับต้มให้สะอาดล้างให้สะอาดแล้วไปต้มจนได้ที่แล้วก็อันนี้ได้เลยแต่วันนี้ไม่ได้อุบอยู่แล้วครับบดีอุบบดีกักไอ้สูตรง่ายๆมากเลยก็ว่าได้เลยก็นั่งกินกันไปยาวๆครับเดี๋ยวก็คุยกันไปนั่งกินกันไปครับบรรยากาศดีๆเชียงรายเหมือนจะมีฟ้ายุมาอีกสักรอบนึงอากาศร้อนๆหน่อยๆนะครับนั่งกินกันแป๊บนึงครับเป็นยังไงซุปเขาร้อนเลยลงเลงแล้วลงเด่นข้าวลงเลงแล้วก็กินไปกินมานี่มาข้าวก็อยู่ข้างหน้าลงเด่นครับจัดเอาจัดเต็มเลยแกมาเนี่ยอาหารก็คือว่าได้อยู่ใหญ่เนาะใช้เวลาในการทำนิดนึงแต่ว่ารสชาติออกมาก็ดีครับต้มเผ็ดยูให้กินแค่ไหนมันแซ่บในหม้อต้องเผ็ดในของกินต้มยำก็แซ่บครับถ้าแล้วนาเดียขอเชื้ออีกหน่อยก็ลองจัดนาเดียยังก็ได้เด้อครับลุงเด่นบ่ห่วงสูตรใช้เวลาหน่อยแต่ว่าก็อร่อยดีครับสูตรนี้อิ่มซาใจนะครับก็ไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลุงเด่นนั่นแหละนั่นแหละอย่าทานนะครับก็ร่างกินกันไปยาวๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวอะไรดีๆก็อยากจะพานั่นแหละไปเที่ยวนั่นแหละอย่าทานก็อยากจะไป
ปาเซคอนพระเพงอย่าทันก็คงสิได้ฝันเอานั่นล่ะตอนนี้ถ้าใครมีตังค์เอาไปแลกเงินที่สปป.ลาวได้เยอะมากฝันดอกเพราะว่ายายท่านก็เบิ่งคลิปเก่าๆของลุงเด่นประจำครับเห็นแล้วก็สวยงามจากไปยายเนาะจะเห็นเนี่ยก็แซ่บครับครับเมนูนี่อ้าวไปแล้วครับงั้นสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณนาเล่เด้อขอบคุณนาเล่ครับขอบคุณเจทันเด้อวันนี้มากินกันแซ่บๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับผมแซ่บๆนะอิ่มสาใจสายเนื้ออันนี้นาเล่เอาไปออมมาถ่ายเขาถ่ายอยู่แค่เดี๋ยวออมไปใช้ใช้บักซี่ใช้ออมน้องหัวใช้พักอีเหลือจังน้อยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำต่อก็ได้งงแต่วันนี้นาเล่ไปกินด้วยเดี๋ยวโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายทุ่งบ้านทุ่งกระลุงเด่นลมเย็นร้องก็มาลมครัวครัวบ้านทุ่งกระลุงเด่นตกเย็นร้องก็มารวมตัวที่ครัวลุงเด่นพาคินพาเที่ยวนาเลเทดีวัวลุงเด่นปาเคเหลือบมาเห็นเป็นตาแซ่ตาหนูยายทันรอตะพริกข้าวคั่วสาวไปเตรียมผมนัวรัวยายเกษตรครัวบ้านทุ่งจะลุ่มเย็นลมเย็นเราก็มาลงครัวครัวบ้านทุ่งจะลุ่มเย็นตกเย็นเราก็มารวมตัวที่ครัวลุ่มเย็นพากินพาเที่ยว